สามซ่าพาแซ่บช่วงนี้นะคะบุ๋มขอนำเสนอเลยค่ะนะคะเป็นขนมไทยอร่อยอร่อยนะคะแล้วก็มีชื่อมานานมากแล้วค่ะเพราะว่ามีประสบการณ์มามากกว่า50ปีโอ้โหนะคะบ้านขนมสวยนั่นเองนะคะเป็นร้านขนมไทยนะคะที่มีขนมที่มีชื่อดีๆไพเราะและสื่อความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองนะคะขนมมงคลทุกอย่างที่คุณเห็นเนี่ยนะจะทำแบบใหม่ๆเลยนะตามออเดอร์ของลูกค้าเท่านั้นดังนั้นไม่ต้องห่วงค่ะเขาจึงสดใหม่อยู่เสมอนะคะเก็บได้ประมาณ 2-3 วันนะคะแล้วก็ปรุงแต่งจากสูตรดั้งเดิมเลยนะเพราะเขาสืบทอดมาตั้งแต่ปี2502รสชาติเลยใช่มั้ยรสชาติที่นี่เขาจะเน้นแบบนุ่มนวลไม่หวานจิ้มเลยชิมเลยชิมเลยและที่สำคัญคือสามารถให้เป็นของขวัญเก๋ๆกับผู้ใหญ่งานมงคลต่างๆได้หรือว่าจะใช้ในพิธีจะขอสาวแต่งงานนะมงคลสมรสเนี่ยเมื่อกี้หนูกินลูกชุบไปต้องบอกว่าเป็นลูกชุบที่หอมกลิ่นอบเทียนด้วยคุณผู้ชมและที่สำคัญนะไม่หวานมากนี่ขนมทำมาตั้งแต่ปี2502ครับไม่ใช่ร้านที่มาที่ไปเขามานานขนาดนั้นแต่ขนมไม่นานขนาดนั้นต้องบอกรสชาติดีมากๆแล้วเป็นที่ถูกอกถูกใจของหลายๆคนนะคะขนมนี้ทุกคนกินไม่ได้นะทำไมครับขนมชั้นเธอก็ไม่แบ่งเฉยๆยังจะเล่นขนมเธอจะเล่นเธอก็ไม่แบ่งอร่อยจริงๆสั่งได้เลยคุณผู้ชมต้องบอกเลยนะคะว่าขนมทุกตะกร้าเนี่ยนะคะจะถูกสร้างสรรค์ให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามจากการจัดแต่งอย่างวิจิตรบรรจงที่ดูแตกต่างจากขนมไทยทั่วๆไปคุณผู้ชมอยากสั่งนะคะมีช่องทางการติดต่อค่ะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะที่เบอร์092-405-3838แล้วก็092-017-6241 Facebook ก็ได้นะคะ Facebook บ้านขนมสวยหรือว่า LINE ID มีแอดนำหน้านะแอดไทยสวีทนั่นเองค่ะอันนี้เขามีเป็นแบบอันนี้เป็นวุ้นน่าจะเป็นวุ้นอันนี้น่าจะเป็นกล่องแบบพอดีที่มันกินง่ายๆแล้วที่มันตรงหลายอย่างขนมชั้นเครื่องคือบางทีเราอยากกินหลากหลายไงแต่ถ้าสั่งแบบตะกร้าก็ได้ขนมมงคล9อย่างมีอะไรบ้างครับขนมมงคล9อย่างก็มีไอ้นั่นไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นี่แล้วก็ไอ้นั่นค่ะเก่งสุดๆเลยถ้วยฟูอะไรอย่างเงี้ยจามกูดทองเอกเสน่ห์ตาลใช่ทองหยิบทองหยอดฝอยทองเม็ดขนุนขนมชันแล้วก็ถ้วยฟูอุ้ยเลิศคนโบราณมาเกิดแท้เดาแท้จริงผมทำร้านขนมไงนะดังนั้นนะคะเขาก็ต้องรู้เรื่องการดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเพราะขนาดทำร้านขนมนะยังดูดีขนาดนี้เลยนะครูใช่ครั้งที่แล้วชมพู่ก็มีร้านทอดมาร้านไก่ทอดแล้วคุณมีอะไรถ้างั้นเป็นแบบนี้ดีกว่าอันนี้เรากินของหวานๆแต่ว่าแบบไม่ได้หวานมากใช่ไหมเราก็จะอีกหนึ่งอย่างดีกว่าในการดูแลตัวเองมั่นใจว่าทุกคนต้องเตรียมตัวในการรับประทานเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองไม่ว่าจะอายุเยอะหรืออายุน้อยมันจะค่อยๆมากับเรื่องของสุขภาพร่างกายอ๋อช่วงนั้นมีเรื่องสุขภาพมาฝากใช่ครับผมนะครับและเป็นมั่นใจเลยว่าเป็นปัญหาที่ยังไงทุกคนก็ต้องเจอแต่ว่าจะเจอกับเรื่องอะไรเดี๋ยวมาฝากช่วงหน้าละกันดีเลยค่ะและที่สำคัญนะคะผู้ชมขาช่วงหน้านะคะของรางวัลรอคุณผู้ชมอยู่นะคะคำถามอยู่ในช่วงหน้านะใครจะได้รับรางวัลไปกิฟต์วอเชอร์ 5,000 บาทจากศูนย์การแพทย์ธนบุรีเดี๋ยวกลับมากับสามซ่าพาแซ่บข่าวโหแม่กินบะหมี่เลยอะ